ที่เตรียมหน้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมคิ้วนะคะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการที่จะลงอายแชโดว์นะคะที่ใช้ก็คือจะเป็นToo Faced นะคะ Eyeshadow Primer ไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ลง Eyeshadow นะคะสี Eyeshadow ที่ใช้วันนี้จะเป็นสีแนวสีอ่องนูดๆหรือนูดน้ำตาลก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆชอบที่จะใช้วันนี้จะเป็นของ Shiseido นะคะสีที่จะใช้ก็จะเป็นสีข้างล่าง2สีนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะลงสีที่เข้มกว่านิดนึงซึ่งจะเป็นสีนี้นะคะเน้นหัวตานิดนึงเพราะว่าการแต่งหน้าแนวเกาหลีจะเน้นดวงตาที่สว่างนะคะเกลี่ยลงมาที่ขอบตาล่างนิดนึงแต่เฉพาะตรงหัวตานะคะไม่ต้องเยอะจากนั้นเรามาลงอายไลเนอร์กันเลยอายไลเนอร์วันนี้นะคะที่ใช้ก็จะเป็นเจลอายไลเนอร์ของ MAC นะคะชื่อสีว่า Black Track ค่ะตัวนี้แล้วก็จะใช้แปรง MAC 266นะคะตัวนี้จะเป็นแปรงหัวตัดหรือถ้าเพื่อนๆมีแปรงที่แถมมากับเจลอายไลเนอร์นะคะก็สามารถใช้ได้แล้วก็ต้องเตรียมกระดาษทิชชู่ด้วยนะคะในการเขียนเจลอายไลเนอร์นะคะปกติที่โบตันใช้ประจำก็คือจะเป็นมองต่ำแต่ว่าจะเป็นจับไว้ที่ตรงหางตานะคะการทาเจลอายไลเนอร์ทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเริ่มในการวาดอายไลเนอร์ลงไปที่ขอบตาบนนะคะจะต้องเขี่ยส่วนเกินจากแปรงออกเสมอไม่อย่างนั้นเวลาที่ทาแล้วคราวนี้เศษหรือว่าส่วนเกินนะคะก็จะตกลงมาที่ขอบตาล่างก็จะทำให้เลอะได้ก็ดูว่าให้สองข้างเท่ากัน
ไข่แล้วนะคะจากนั้นถ้าเกิดใครที่มีหนังตาที่มันหรือว่ามีผิวมันก็จะต้องใช้อายแชโดว์สีเดิมนะคะคราวนี้อายแชโดว์เรียบร้อยก็จะเป็นการดัดขนตาแล้วก็ลงมาสคาร่าปกติเรียบร้อยนะคะสำหรับตาเสร็จแล้วโบตันก็จะลงไฮไลท์ที่สันจมูกตัวนี้จะเป็นของสกินฟูดนะคะจะดูโกลโกลก็จะเป็นการทาลิปสติกสำหรับวันนี้ใช้เป็นลิปสติกของ NYX นะคะสี LSS 620 Paris ค่ะเสร็จแล้วก็ลงลิปกลอสลิปกลอสปกติแล้วจะใช้ของอะไรก็ได้นะคะที่สีออกชมพูหน่อยๆหรือว่าจะออกส้มอมชมพูได้หมดนะคะส่วนวันนี้ที่ใช้จะเป็น Dior Kiss สีหลุดไปแล้วอ่ะ สี771นะคะ Berry Smoothie จากนั้นก็เอาผมลงเป็นยังไงบ้างคะง่ายหรือเปล่าถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนะคะก็กดไลค์หรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมีคำถามอะไรหรืออยากจะแนะนำในการปรับปรุงคลิปคราวหน้านะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ใน Facebook ค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปด้วยขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากค่ะสวัสดีค่ะ